record โอเคไป start streaming สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะไลฟ์เรียงโอเคสวัสดีเรียงโอเคไลฟ์แล้วมาแล้วเรียบร้อยสวัสดีเรียงอ่ะก็คือไลฟ์เรียงนะฮะสวัสดีทุกคนอือฮึมาลาวมาลาวมาลาวโอเค say hi ทุกคนหน่อยวันนี้มาสี่ทุ่มเลยเว้ย วันนี้เรามาดูสี่ขั้นปั้น TikTok ให้โตไวๆนะครับแล้วก็ขายดีๆเนาะสำหรับใครที่แบบเข้ามาทำออนไลน์ก็ช่อง TikTok เป็นสำคัญนะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกโอเค YouTube Facebook เรียบร้อยยังโอเคเรียบร้อยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาดู4ขั้นปั้น TikTok ให้ตัวไวแล้วก็ขายดีแอปพลิเคชัน TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่การตลาดมากนะทุกคนการตลาดมากๆปิดลำโพงนะครับการตลาดมากๆเลยไม่ว่าคุณคือการขายก็จะมีการตลาดถูกไหมซึ่งแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยเป็นการตลาดที่ดีมากๆนะแล้วก็หลายคนคงรู้จักผมผ่าน TikTok นะTikTok มันสำคัญขนาดไหนก็หลายคนรู้จักผมผ่าน TikTok อ่ะและวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับทั้งหมดที่ผมทำมาไม่ว่าจะเป็นการขายหรือทำ TikTok ให้มีตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยทำยังไงโอเคไหมสี่ขั้นตอนสี่ขั้นปั้น TikTok โอเคนะครับทุกคนในช่อง TikTok ผมมีคนติดตามประมาณ600,000กว่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาบอกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเช็ค Facebook YouTube ก่อนสวัสดี TikTok โอเค Facebook มาแล้วขอดูโอเค YouTube ก็มาแล้วมาแล้วโอเคลุยเลยไม่เสียเวลาสวัสดีทุกคนยังเป็นทางการด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดู4ขั้นปั้น TikTok ให้ตัวไวและขายดีหลายคนดูไลฟ์นี้อยู่ก็คงอยากจะสร้างช่อง TikTok ใช่ไหมล่ะก็ถึงมาดูไลฟ์นี้โอเคไหมวันนี้จะมาบอกนะโอเคว่า TikTok มันทำยังไงให้ตัวไวแล้วก็ขายดีด้วยเพราะว่าย้ำอีกรอบว่า TikTok คือแอปพลิเคชันการตลาดของเมืองไทยนะสังเกตว่าหลายคนสังเกตว่าช่วงโควิดที่แบบที่เราติดไม่ได้ไปไหนอะ Stuck at home ที่เราอยู่บ้านกันอะหลายคนดังเพราะแอปพลิเคชัน TikTok นะแล้วตอนนี้ถ้าใครจะมาทำสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็ทำการขายการตลาดบนออนไลน์ทำ TikTok ปีนี้ยังทันนะครับโอเคแอปพลิเคชัน TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นคลิปสั้นนะครับทุกคนอาจจะมีถึง 3-5 นาทีได้มั้งแต่มันก็เป็นระยะเวลาสั้นคนเสพส่วนใหญ่จะเป็นการเสพคลิปแนวตั้งแล้วก็อะไรที่มันแบบได้ใจความเร็วๆแล้วก็ได้เนื้อหาแบบกระชับทันทีอันนี้เขาเรียกแอปพลิเคชัน TikTok มันไปสัมพันธ์กับการตลาดยังไงก็เพราะว่าแอป TikTok มันเป็นแอปที่มาใหม่มันดีมากที่จะมาสร้างตัวตนในการตลาดเพราะว่าคนไทยมันมีบริษัทไทยด้วยคนไทยเขามาBoost เข้ามาโปรโมทแอปพลิเคชัน TikTok นี้เยอะมากๆโอเคไหมผมอยากให้ทุกคนทำ TikTok เลยถ้าจะมาทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าการขายสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อะไรเงี้ย TikTok สำคัญมากๆโอเคไหมแล้ววันนี้จะมาบอกโอเคเดี๋ยวก่อนเนี่ยมีใครอยากรู้ไหมวันนี้ผมจะมาแชร์ทุกคนเลยนะโอเคเนี่ยทีมงานครับหยิบ iPad เข้ามาอีกหน่อยขยับ iPad เข้ามาอีกหน่อยถ้าใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้ก่อนเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยเดี๋ยวผมต้องเช็คทุกคนก่อน
วันนี้จะมาพูดเดี๋ยวผมจะกลั่นเคล็ดลับให้ทุกคนเองเพราะผมทำทิกตอกมาผมทำทิกตอกมาปีนึงครบปีแล้วแหละปีนี้ปีนึงคนติดตามประมาณ600,000กว่าคนด้วยก็จะมาบอกทำยังไงแล้วก็เกี่ยวกับการขายด้วยบอกเลยว่าการไลฟ์สำคัญแล้ววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยโอเคตึงตึงตึงโอเคเราลุยกันเลยครบ100คนแล้วการที่คุณจะทำ TikTok มันก็คือการพูดถึงคอนเทนต์หรือว่าคลิปสั้นโอเคทุกคนต้องเข้ามาทำ TikTok นะถ้าจะมาทำการตลาดหรือว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทีนี้ต้องเข้าใจกันก่อนว่าการที่จะมาทำ TikTok เราต้องเข้าใจแนวคลิปของการทำ TikTok ก่อน TikTok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายๆไวเร็วแล้วก็ได้ใจความอย่างเดียวโอเคไหมเป็นคลิปแนวตั้งเนาะระยะเวลาสั้นฉะนั้นการที่คุณจะผลิตคอนเทนต์ออกมาเนี่ยคุณต้องผลิตคอนเทนต์ที่มันทันทีทันใดได้คำตอบเลยโอเคไหมก็เชื่อว่าหลายคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่หรือรู้จักผมก็รู้จักผ่าน TikTok ฉะนั้นถ้าคุณจะเข้ามาสร้างตัวตนใน TikTok คุณต้องทำคอนเทนต์ต้องเข้าใจว่าทำคอนเทนต์ยังไงการทำคอนเทนต์ทุกคนก็ต้องรู้ด้วยนะว่าทุกคนจะทำคอนเทนต์ให้ใครโอเคป่ะอย่างเช่นผมผมมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผมมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหนึ่งในนั้นเป็นภาษาอังกฤษผมก็ต้องมาทำคอนเทนต์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนั้นๆโอเคไหมถ้าคุณอยากจะโตไวแล้วก็ขายดีคุณจะต้องเจาะจงนะคุณจะต้องนิชออกมาทำคอนเทนต์อย่าเขาเรียกว่าต้มจับฉายอย่าต้มจับฉายถ้าคุณจะมาทำคอนเทนต์ TikTok ให้ดีๆเลยจะสร้างคอนเทนต์ TikTok แล้วจะขายของเนี่ยไม่ต้มจับฉายนะจ๊ะไม่ทำแบบไม่สอนเรื่องนี้แล้วมาเรื่องนั้นไม่ไปเรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องนู้นไม่เอานะครับทุกคนต้องนิชทุกคนต้องเจาะจงโอเคไหมเวลาทำ TikTok ต้องพูดถึงคอนเทนต์สำคัญมากๆ Content is king คอนเทนต์ก็คือราชาเลยคอนเทนต์มันคือสิ่งที่คนจะเห็นคุณโอเคไหมคอนเทนต์คือสิ่งที่คนจะเห็นคุณคนจะเชื่อคุณคนจะสนใจคุณก็เพราะคอนเทนต์ล้วนๆเลยโอเคไหมครับทุกคนฉะนั้นใส่ใจไปที่คอนเทนต์ด้วยโอเคนะแล้วก็เจาะจงแล้วก็นิชด้วยยกตัวอย่างเช่นผมทำภาษาอังกฤษผมก็มานั่งคิดแล้วว่าโอเคปัญหาเกี่ยวกับคนทำภาษาอังกฤษนี่มันมีอะไรบ้างมันมีฟังพูดอ่านเขียนโอเคคนที่มีปัญหามากที่สุดคงจะเป็นการฟังแล้วก็การพูดที่อยากที่แบบมี impact กับคนไทยมากที่สุดในเรื่องนี้ผมก็มาทำคลิปที่เป็นคลิปสั้นและเจาะจงเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นแบบนี้คอนเทนต์ที่เป็นแบบนี้เท่านั้นผมก็มา niche ผมก็มาเจาะจงแล้วผมก็ทำคอนเทนต์แบบนั้น put out the content การทำคอนเทนต์ที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งเลยแน่นอน 100% การทำคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับการตลาดด้วยโอเคไหมการทำตลาดเพราะว่าถ้าคุณทำคอนเทนต์ดีคุณทำคอนเทนต์ตรงกับสิ่งที่คุณมีมันก็จะขายได้เพราะว่าอย่างเช่นผมขายคอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยภาษาอังกฤษทำไมคนถึงมาซื้อคอร์สออนไลน์กับผมภาษาอังกฤษล่ะอยู่ดีๆถ้าผมมาปุ๊บผมทำคลิป TikTok แล้วผมขายตรงเลยมันไม่มีใครซื้อผมแน่นอนไม่รู้ว่าผมเป็นใครไม่รู้ว่าผมทำอะไรแล้วอยู่ดีมาขายตรงไม่มีใครชอบการที่อยู่ดีๆพุชแล้วยื่นของขายให้เลยคุณเข้าใจไหมคุณต้องออกมาทำคอนเทนต์ในเรื่องนั้นๆที่คุณสนใจคุณต้องมีแพชชั่นผมทำภาษาอังกฤษผมก็ออกมาทำคอนเทนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนผมมาสอนภาษาอังกฤษผมมาแจกความรู้คุณต้องให้คนเยอะๆโอเคไหมคุณต้องมาทำคอนเทนต์ออกมาเยอะผมใช้คำว่าเยอะๆไม่ว่าจะสร้างตัวตนหรือมาขายของต้องเยอะๆทำคอนเทนต์ออกมาเยอะๆผมก็มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษไงผมก็มาพูดภาษาอังกฤษผมก็มาสอนภาษาอังกฤษมาแก้ปัญหาให้คนที่ไม่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษออกมาทีนี้มันก็สัมพันธ์กับการขายของเราเมื่อไหร่ที่คนเห็นว่าคุณเก่งเมื่อไหร่ที่คนเห็นว่าคุณเอาหน้าออกกล้องในคอนเทนต์นั้นๆเนาะพอเสร็จคนก็สนใจคุณเสร็จปุ๊บโอเคเขาก็จะมารู้ว่าสินค้าคุณมีอะไรบ้างเนี่ยก็สัมพันธ์กับการขายของคุณหายไปไหนมานานคะไปพัฒนาโปรดักชันมาใหม่ครับทุกคนโอเคฉะนั้นคอนเทนต์สำคัญโอเคไหมถ้าทุกคนจะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือทุกคนจะมาขายของอะไรก็ช่างทำคอนเทนต์แล้วก็อย่าลืมคำหนึ่งคำว่านิชคำว่าเจาะจงนะครับโอเคป่ะต้องทำคอนเทนต์ TikTok เป็นคลิปสั้นง่ายได้ใจความแล้วการทำคอนเทนต์ที่ดีมันก็จะส่งผลกับการตลาดของเราการตลาดที่ดีปัจจุบันนี้คือการตลาดที่เป็นการสอนนะครับโอเคไหมผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนทำคลิปมาสอนแล้วมาเป็นครูเลยผมก็ไม่ได้พูดแบบนั้นหรอกนะแต่หมายถึงว่าเป็นการสอนเป็นการมอบความรู้ให้โอเคคุณจะมอบความรู้ให้ในแนวทางไหนก็ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คนรู้สึกว่าได้รับความรู้คนก็จะแชร์คลิปคุณและเขาก็จะเชื่อใจคุณโอเคไหมถ้าคุณจะอยู่ดีๆมาทำ TikTok สร้างตัวตนอยู่ดีคุณก็มาขายของคุณเลยมันไม่ได้โอเคไหมต้องออกมามอบคุณค่าให้กับผู้คนก่อน
โอเคไหมครับแล้วเขาเรียกว่าการตลาดโอเคทีนี้พอมอบคุณค่ากับผู้คนมากพอแล้วถึงมีจังหวะขายก็ค่อยขายโอเคไหมครับทีนี้นอกจากคอนเทนต์ที่ผมจะบอกทุกคนเกี่ยวกับ TikTok ทุกคนอย่าลืมนะเรื่องของ Hashtag สำคัญใน TikTok ทุกคนรู้จักคำว่า Hashtag ไหมรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ TikTok รู้ไหมว่าการที่คนจะเข้ามาทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกอย่างเนี่ยHashtag สำคัญ Hashtag สำคัญ Hashtag มีผลต่อยอดวิวยอดคนติดตามแบบสูงมากๆโอเคไหม 50-70% คลิปที่มี Hashtag มีโอกาสเติบโตมากกว่า 50-70% Hashtag มันมีหลายแบบทุกคนถ้า Hashtag เกี่ยวกับการมอบความรู้ก็เป็น Hashtag เกี่ยวกับ TikTok อยู่นี้โอเคถ้าใครรู้จักนะTikTok อยู่นี้ Hashtag แบบนั้นนะถ้าคุณออกมาทำคลิปคุณต้องทำคลิปที่เป็นแบบนั้นมันมี Hashtag ในรูปแบบต่างๆต้องไปศึกษาโอเคไหมการทำ Hashtag อย่างเช่นผมทำเรื่องเกี่ยวกับมอไซค์ทุกคนก็ต้องมาดู Hashtag เกี่ยวกับมอไซค์โอเคไหมครับถ้าคุณทำคอนเทนต์เกี่ยวกับความรู้คุณก็ต้องมาทำ Hashtag ที่เกี่ยวกับความรู้การมี Hashtag สำคัญมากๆและส่งผลต่อการขายด้วยถ้าทุกคนจะมาขายของใน TikTok อะจะรู้ได้ไงว่าเราจะหา Hashtag ที่ดีได้ก็คุณก็เซิร์ชไปเลย อย่างเช่นถ้าจะขายของเกี่ยวกับครีมผิวขาวอะไรเงี้ยครีมทาผิวขาวทุกคนก็ไปเลยทุกคนก็ไปเซิร์ชอยู่ตรงปุ่มเซิร์ชของ TikTok อ่ะก็พิมพ์ว่าครีมผิวขาวแล้วทุกคนก็ไปดูคลิปที่เขาขึ้นอยู่หน้าฟีดอ่ะทุกคลิปมี Hashtag แล้วก็ดูว่า Hashtag ที่เขานิยมใช้ทำอะไรกันโอเคไหมในกรณีที่ทุกคนจะขายของในกรณีที่2ถ้าทุกคนจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จะให้ช่องบัญชีของคุณโตเยอะๆทุกคนดูตรงนี้โอเคนี่หน้าตรงค้นหาตรงนี้คือแฮชแท็กที่เป็นเห็นป่ะเนี่ยอยู่ตรงค้นหาแว่นขยายอ่ะทุกคนทุกแฮชแท็กที่ทุกคนเห็นเนี่ยที่เลื่อนอยู่คือแฮชแท็กที่กำลังมาแรงแล้วก็ทีมงาน TikTok เขาจะบูสต์เขาจะแบบโปรโมทให้คุณโอเคไหมถ้าดูทุกคนจะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แฮชแท็กที่ปิดอยู่หน้าตรงนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่สำคัญโอเคไหมครับใส่เพลงการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ของ TikTok อีกอย่างนึงที่สำคัญคือใส่เพลงสังเกตว่าศิลปินไม่ว่าจะต่างประเทศหรือประเทศไทยหลายคนมีชื่อเสียงขึ้นมาในทันทีได้เพราะว่า TikTok ฉะนั้น TikTok เขามีการโปรโมทเพลงแล้วก็ศิลปินหลายท่านหลายคนก็โปรโมทเพลงผ่าน TikTok ฉะนั้นถ้าคุณทำเพลงที่กำลังมาแรงใน TikTok แล้วมาทำเขาก็จะโปรโมทให้คุณด้วยโอเคไหมสวัสดีครับทุกคนโอเคคอนเทนต์สำคัญใช่คอนเทนต์ is king อ่ะคอนเทนต์คือราชาคอนเทนต์คือราชาเลยคือคุณทำคอนเทนต์นะคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณทำให้ใครโอเคไหมคอนเทนต์เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนคุณทำให้ใครเมื่อคุณรู้คุณทำให้ใครเขาถึงจะมาติดตามคุณอย่าต้มจับฉายโอเคอย่ามั่วอย่าแบบวันนี้จะสอนเรื่องทำมอไซค์ซ่อมมอไซค์วันนี้จะมาสอนเรื่องซ่อมแอร์อันนี้จะมาสอนไม่ได้ต้องเจาะจงให้เฉพาะโอเคไหมผมไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้ทุกคนเต้นนะคือถ้าทุกคนจะเต้นใน TikTok ก็เต้นได้แต่ว่าก็มามอบคุณค่าให้กับผู้คนด้วยนอกจากเสียงฮอลล็อกก็คือความรู้โอเคไหมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนอะคอนเทนต์ที่มันมีคุณค่ามากขึ้นโอเคไหมโอเคทีนี้เมื่อเราทำคอนเทนต์เสร็จก็เรื่องแฮชแท็กเนาะแฮชแท็กสำคัญมากๆผมบอกทุกคนไว้ตรงนี้แฮชแท็กสำคัญมากๆสวัสดีครับแฮชแท็กสำคัญอย่างเช่นผมทำเกี่ยวกับภาษาเนี่ยนอกจากสอนทำธุรกิจออนไลน์ก็มาเรื่องของภาษาแฮชแท็กที่สำคัญของภาษาสอนภาษาอังกฤษก็เป็นแฮชแท็กที่เป็น TikTok อยู่นี้แฮชแท็กที่เป็นรู้หรือไม่แฮชแท็กที่เป็นเก่งภาษากับ TikTok อย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมว่าเขาโปรโมทมีการบูสต์แฮชแท็กนั้นๆไปด้วยอ่ะทุกคนผมรู้ได้ยังไงก็เพราะว่าผมกับ TikTok ตรงส่งตรงกันเลยคนดูแลแฮชแท็กพวกนั้นอ่ะผมอยู่เบื้องหลัง TikTok หมายถึงว่าได้ศึกษาได้คุยกับ TikTok โดยตรงทีมงานฉะนั้นเรื่องแบบนี้ถ้าคุณจะสร้างตัวบนโลกออนไลน์เรื่องแฮชแท็กสำคัญแฮชแท็กหรือถ้าผมทำคลิปเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์อย่างเงี้ยคลิปล่าสุดที่ผมโพสต์ไปตั้งชื่อเพจไม่ปัง
เอ้ยทำเพจแล้วไม่ปังฟังคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการทำเพจเกี่ยวกับการขายผมก็ไม่ใช่แฮชแท็กเกี่ยวกับภาษาสิก็มันก็ไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันผมก็มาทำแฮชแท็กเกี่ยวกับรอบรู้เรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการขายอะไรเงี้ยแฮชแท็กที่เป็นอะไรแบบนี้ก็มากขึ้นเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าทุกคนจะมาทำคลิปทุกคนอย่าลืมแฮชแท็กนะโอเคทีนี้ต่อไปคอนเทนต์แฮชแท็กเรียนที่ไหนอุบลครับมหาลัยเนาะโอเคต่อไปถ้าทุกคนจะมีเพจตัวไวแล้วก็มีรายได้ได้คำว่าถ้ามีรายได้ทุกคนต้องมีสินค้าแล้วนะโอเคไหมสิ่งที่3ที่ทุกคนจะต้องมีเขาเรียกว่า call to actionCall to action คืออะไรไม่ว่าคุณจะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ว่าคุณจะมาขายของนะอะไรก็ช่างคุณต้องมีคำว่า call to action call to action คือการที่ถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับทุกคนอย่าลืมกด like กด share กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแล้วถ้าใครอยากสนใจคอร์สออนไลน์ของผมก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok นะอันนี้เขาเรียกว่า call to action โอเคไหมหรือเคยเห็นยูทูบเบอร์ไหมก่อนที่เราจะไปกันฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า call to action ทุกคนถึงจะสามารถเพิ่มคนติดตามได้มากขึ้นทุกคนต้องมี call to action บอกให้ติดตามบอกให้ไลค์บอกให้คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยชอบดูช่องนี้มากๆยินดีครับบอกให้อะไรนะบอกให้คนติดตามว่าคอมเมนต์บอกให้มี engagement คลิปที่จะมันจะโปรโมทนะคลิปที่เขาจะมาดึงยอดวิวให้คุณเนี่ยคลิปที่เขาจะมาทุบหรือว่าจะมาประเมิน analyze แล้วว่าวิเคราะห์แล้วว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์จริงๆหรือมันดังได้ก็ดูจาก engagement ดูจากคนที่ไลค์คลิปของคุณดูจากคนที่คอมเมนต์คลิปของคุณดูจากคนที่แชร์คลิปของคุณฉะนั้นจะทำยังไงล่ะให้ทำแบบนั้นมากขึ้นให้มีอัตรา engagement มากขึ้นคุณก็ต้องบอกเขาบอกคนดูนะโอเคไหมทุกคนไม่ต้องแบบไม่ต้องทำคลิปแล้วไม่ได้บอกคนดูนะมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าโอเคป่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณมีสินค้าขายถ้าโดยเฉพาะคุณมีสินค้าขายนะก็บอกไปเลยอย่างเช่นแบบพูดไปท้ายคลิปแล้วมาพูดไปเรื่อยๆใช่ไหมถ่ายคลิปแล้วมาสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเพิ่มผู้ติดตามหรือขายของก็บอกว่าติดตามผมฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยเนาะหรือว่าคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok นะครับอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมสังเกตว่าคนทำ TikTok นะหลายคนที่เขามาขายของ TikTok อ่ะเขาจะบอกคุณอ่ะบอกว่าอย่าลืมนะครับถ้าสนใจขายของอะไรถ้าสนใจของนี้นะครับก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok มีลิงก์ไลน์อยู่นะทุกคนก็ไปติดต่อซื้อที่นั่นเลยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่า call to action สัมพันธ์เดียวกันกับการติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทุกคนถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกอีกทริคนึงเป็นทริคที่สำคัญมากๆมันไม่สำคัญเลยว่าถ้าคุณพูดให้คนติดตามคนจะติดตามคุณไหมถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้เขาไม่ติดตามคุณหรอกคือคุณมอบอะไรบางอย่างให้เขาคอนเทนต์ของคุณอะไม่มีใครติดตามคนที่ไม่ได้มอบอะไรบางอย่างให้ผู้คนอะคือคุณติดตามผมเนี่ยผมมอบบางอย่างให้คุณนะเข้าใจปะเราติดตามใครคนนึงเพราะเขามอบบางอย่างให้เราไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะไม่ว่าจะเป็นความรู้เข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นคุณค่าอะไรบางอย่างพลังบวกหรืออะไรสักอย่างเราติดตามคนคนนึงเพราะคลิปเขามีคุณค่ากับเราแก้ปัญหาให้กับเราได้ฉะนั้นการที่คุณจะให้คนติดตามคุณได้การที่คุณจะขายของคุณได้คุณจะต้องมอบคุณค่าให้เขาโอเคไหมคุณต้องมาทำคลิปให้เขารู้สึกว่าเขาเชื่อใจคุณได้ให้เขารู้สึกว่าเขาสนใจคุณโอเคไหมคนจะติดตามคุณอ่ะเพราะเขาสนใจคุณเพราะคนจะติดตามคุณเพราะเขาเชื่อใจคุณจะทำยังไงให้เขาเชื่อใจคุณจะทำยังไงให้เขาสนใจคุณคุณก็ต้องออกมาทำอะไรสักอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆมาโป้งขายเลยออกมาไลฟ์เนี่ยทำแบบเนี้ยออกมาไลฟ์นี่ทุกคนวันนี้ผมมาสอนทุกคนนะ4ขั้นปั้น TikTok ให้ตัวไวและขายดีอย่างเงี้ยผมออกมาบอกทุกคนไงผมบอกว่ามอบคุณค่าให้กับทุกคนมันไม่มีใครเลยจำไว้เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะมาขายของหรือไม่ว่าคุณจะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ผ่านแอป TikTok หรือผ่านแอปอะไรก็ช่างผู้คนเนี่ยจะตอบแทนคุณเสมอนี่คือคีย์สำคัญนะครับและคีย์แพงมากๆการที่คุณทำคลิปออกมามอบคุณค่าให้กับผู้คนการที่คุณทำคลิปออกมาให้อะไรบางอย่างกับผู้คนแก้ปัญหาหรือมอบคุณค่าคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ดีขึ้นกฎจักรวาลมันบอกอยู่แล้วว่าไม่มีใครชอบการติดค้างไม่มีใครชอบการติดค้างคุณถามใจคุณเลยก็ได้ไม่มีใครชอบการติดค้าง
เพราะเมื่อไหร่ที่เราติดค้างเราจะรู้สึกกดดันเราจะรู้สึกประหม่าเราจะรู้สึกไม่ดีไม่มีใครชอบการติดค้างมันหมายความว่าอะไรทุกคนจะตอบแทนเสมอคนจะตอบแทนคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ไม่ว่าจะเป็นการกดแชร์หรือไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าของคุณหรือไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามคุณผู้คนตอบแทนเสมอนี่คือกฎจักรวาลอยู่แล้วแล้วถ้าคุณอยากจะขายของดีแล้วถ้าคุณอยากจะมีตัวตนบนโลกออนไลน์จงให้มากกว่ารับ give more than you get นี่คือกฎตายตัวอยู่แล้วคุณต้องให้มากกว่ารับคุณต้องออกมาผลิตคอนเทนต์ Gary V ผมพูดอีกแล้ว Gary V คือเจ้าพ่อคอนเทนต์มีใครรู้จักไหม Gary V นะทุกคน Gary V เขาโพสต์คลิปเกือบ100คลิปต่อวันนะรู้ไหมคอนเทนต์นะผมโพสต์คลิปแค่ประมาณ8คลิปต่อวันTikTok 2คลิป IG 2คลิป Facebook 2คลิปแล้วก็ YouTube 2คลิปแต่ Gary V เขาโพสต์ทุกอย่างเลย80คลิปถึง100คลิปต่อวัน Gary V โพสต์ Gary V คือเจ้าพ่อคอนเทนต์นะครับถ้าใครไม่รู้จักก็คือเขาเป็นผู้นำทางด้านความคิดแล้วก็ผู้นำทางด้านสื่อออนไลน์เขาพูดอะไรเขาเหมือนหมอดูอ่ะเขาพูดอะไรแล้วอันนั้นก็จะมามีอิทธิพลต่อโลกเลยอะไรพูดอะไรก็จะมีความนิยมอย่างเช่นแบบNFT อย่างเงี้ยเขาก็พูดมีคริปโตอย่างเงี้ยเขาพูดมันก็มาอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าคลิปตัวร่วงไหมนะช่วงนี้ไม่รู้นะ แต่ในเงี้ยที่จะบอกก็คือว่าโลกสมัยนี้มันคือการแย่งตาผู้คนคุณสังเกตไหมทำไมโค้กถึงยิงโฆษณาทำไม iPhone ถึงยิงโฆษณาทั้งที่คนรู้จักก็เพราะมันแย่งผู้ตาลูกตาผู้คนเขาเรียกว่าการตลาดฉะนั้นเราจะแย่งลูกตาผู้คนเหมือนโค้กทำยังไงโค้กต้องจ่ายค่าโฆษณานาทีละหลายแสน iPhone ต้องจ่ายค่าโฆษณานาทีละหลายล้านเราทำฟรีได้แล้วก็ออกมาทำคอนเทนต์คุณก็ออกมาสร้างบัญชี TikTok สิเห็นไหมก็มอบคุณค่าให้กับผู้คนสิแล้วดีกว่าด้วยซ้ำการตลาดที่ดีที่สุดคือการที่มอบคุณค่าบางอย่างให้กับผู้คนการตลาดที่ดีที่สุดคือการขายเอ้ยคือการสอนแล้วมอบคุณค่าบางอย่างให้กับผู้คนเข้าใจป่ะได้ความรู้เยอะขอบคุณค่ะยินดีครับมอบคุณค่าแก้ปัญหาสร้างประโยชน์ทำให้เชื่อใจถูกต้องทำให้เชื่อใจทำให้ไว้ใจแล้วไม่ว่าคุณจะพูดอะไรหรือไม่ว่าคุณจะขายอะไรมันก็ทำได้โอเคไหมcontent hashtag แล้วก็ call to action call to action นี่สำคัญนะมอบคุณค่าเสร็จแล้วก็ call to action ด้วยหลายคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่คงจะถามว่าอ้าวแล้วเราจะขายของตอนไหนแล้วเราจะขายได้ยังไงล่ะทุกคนจะขายได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมอบมากพอแล้วแล้วโอเคมีบางจังหวะที่ขายตรงแล้วอาจจะโพสต์คลิปแบบวันนี้ผมมีคอร์สออนไลน์นี้นะทุกคนถ้าสนใจก็แอดไลน์นี้มานะครับแล้วก็อย่างเงี้ยโอเคถ้ามีบางจังหวะคือแค่ 5% ของคอนเทนต์ทั้งหมดหรือ 3% ของคอนเทนต์ทั้งหมดค่อยมีการขายตรงโอเคไหมถ้าคุณทำคอนเทนต์ออกมาอย่างเช่นผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผมตั้งใจจะมาขายต้นไม้โอเคผมจะมาขายต้นไม้ผมจะมาขายต้นไม้ให้กับทุกคนผมไม่ทำคอนเทนต์มาขายอ่ะคุณซื้อต้นไม้ผมมา20บาทไม่ผมมาสอนทุกคนก่อนผมไม่รู้แหละปัญหาอะไรเกี่ยวกับต้นไม้มันมีบ้างผมเสิร์ชก่อนผมหาความรู้ก่อนอันดับแรกอ๋อคุณจะขายได้คุณต้องเป็นผลลัพธ์ของสินค้านั้นด้วยนะคุณจะขายได้คุณต้องมีประสบการณ์ในด้านนั้นด้วยโอเคทีนี้อย่างเช่นผมจะมาขายต้นไม้โอเคผมก็จะมาทำคลิปสอนคนก่อนอยากปลูกต้นไม้ให้ไม่ตายทำอย่างนี้อยากปลูกต้นไม้ให้โตเร็วทำแบบนี้3เคล็ดลับรดน้ำต้นไม้ฉบับตัวไวภายใน1เดือนอย่างเงี้ยผมออกมามอบคุณค่าก่อนเสร็จโอเคถ้าคุณมาทำคลิปที่มอบคุณค่าให้กับผู้คนหรือแก้ปัญหาเสร็จผู้คนจะดูไประยะนึงอะระยะนึงแล้วก็เสพคุณไประยะนึงโอเคถ้าทำแบบนั้นเสร็จท้ายคลิปอาจจะมีการปิดการขายก็ได้โอเคนะครับแต่ถ้าใครอยากเรียนรู้เฉพาะการรดน้ำต้นไม้และพรวนดินสำหรับต้นแคคตัสโดยเฉพาะมาลงคอร์สนี้ผมได้ครับผมสอนคุณแบบละเอียดแล้วก็บอกเลยว่าต้นแคคตัสมีกี่แบบแล้วปลูกยังไงลงคอร์สนี้กับผมได้และที่สำคัญ call to action เห็นไหมที่ผมบอกทุกคนและที่สำคัญก็อย่าลืมไปกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok นะครับถ้าสนใจคอร์สปลูกแคคตัสกับผมก็เจอกันเลยฮะอย่างเงี้ยคุณมอบอะไรบางอย่างให้กับผู้คนก่อนเข้าใจไหมแล้วค่อยขายโอเคป่ะโชคดีจังที่ได้มาดูไลฟ์นี้เย่เย่ยินดีครับอย่าต้มจับชายนะอย่ามั่วนะโอเคป่ะสวัสดีทุกคนแฮชแท็กสำคัญนะถ้าจะทำ TikTok หรืออะไรก็ช่างแฮชแท็กสำคัญแฮชแท็กก็มีหลายแบบอีกนะถ้าแฮชแท็กจะขายเฉพาะสินค้าเนี่ยโอเคผมจะบอกเรื่องในผมบอกในคอร์สตรงนี้เนี่ยถ้าจะขายเรื่องสินค้าเนี่ย
ก็จะเป็นแฮชแท็กที่เป็นเฉพาะชื่อสินค้านั้นๆถ้าแฮชแท็กที่เป็นหมวดหมู่อย่างเช่นหมวดหมู่ความรู้หมวดหมู่ธุรกิจก็มีแฮชแท็กเฉพาะของมันแฮชแท็กอ๋อแฮชแท็กแบรนด์ตัวเองก็มีอะไรเงี้ยมันมีเยอะแฮชแท็กสำคัญโอเคไหมแล้วถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะถ้าใครดูไลฟ์นี้อยู่แล้วถ้าสงสัยว่าวิธีอะไรที่จะดีที่สุดที่จะทำคอนเทนต์ออกมาให้มีคุณภาพเลยและจะทำแฮชแท็กออกมาให้ถูกใจผู้คนเลยคุณไปดูคนที่ทำมาแล้วคุณไปดูคนที่ทำมาแล้วไม่ว่าคอนเทนต์ที่เขาคิดหรือแฮชแท็กที่เขาใช้ไปดูคนที่ทำมาแล้วดูผมก็ได้ถ้าใครแบบทำเกี่ยวกับการสอนหรือทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือการสอนภาษาหรือเป็นเกี่ยวกับการสอนอ่ะก็ผมใช้แฮชแท็กแบบไหนก็ไปลองก๊อปปี้ได้มันไม่เรียกว่าเทคนิคมันไม่เรียกว่าการลอกเลียนแบบนะทุกคนเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าเอาอะไรบางอย่างของผู้คนอ่ะมันไม่ได้เรียกการลอกเลียนแบบไม่มันไม่ต้องเอามาเหมือน 100% คุณเข้าใจไหมเมื่อคุณได้คอนเทนต์มาหรือว่าได้แฮชแท็กมาอะไรเงี้ยก็เรามาปรับใช้แล้วเป็นสไตล์ของเราผมเรียกเทคนิคว่าRD เทคนิคเขาเรียกว่า research and develop ก็คือวิจัยและพัฒนาโลกสมัยนี้นะทุกคนถ้าทุกคนจะออกมาทำคอนเทนต์สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือขายของเนี่ยคุณจะต้องทำคุณจะต้องดูคอนเทนต์คนอื่นแล้ววิจัยและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าการคิดด้วยตัวเองมันไม่ดีหรอเราคิดแบบออร์แกนิกของตัวเองเลยแล้วเป็นต้นฉบับตัวเองเลยมันไม่ดีเหรอมันดีแล้วมันก็ทำได้แต่หมายถึงว่าทำในเรื่องนี้ออกมาด้วยเพราะว่ามันถึงจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเอลอนมัสก์ที่ออกรถเทสลามารถไฟฟ้านะทุกคนถ้าเอลอนมัสก์คิดว่าผมต้องคิดเองทุกอย่างผมต้องเริ่มต้นทุกอย่างป่านนี้เขาคงออกรถที่มันเป็นเกวียนก่อนแล้วค่อยมาเป็นรถที่มันมีล้อแล้วค่อยมันเป็นรถที่มีเครื่องยนต์แล้วค่อยเป็นรถที่มีเติมน้ำมันแล้วค่อยเป็นรถไฟฟ้าหรออย่างนั้นก็เสียเวลามันเขาใช้เทคนิค research and develop หมดเลยคือวิจัยและพัฒนาโอเคไหมชอบโอเคสุขที่คู่ใจกับคำพูดที่ครูของครูขอบคุณครับ good ดีเนี่ยผมบอกทุกคนเลยนะเนี่ยนี่เคล็ดลับผมเลยนะเนี่ย#นะแล้วก็คอนเทนต์นะแล้วก็ call to action นะไม่ว่าจะขายของนะเอ๊ะถ้าจะขายของเนี่ยต้องมีสินค้าก่อนนะเฟ้ยจะมา call to action แล้วไม่มีของขายมันไม่ได้นะโอเคไหมแล้ว1ในสินค้าที่มาแรงนะทุกคนคือสินค้าคอร์สออนไลน์ใช่คอร์สออนไลน์ทุกคนต้องมีคอร์สออนไลน์คุณดูไลฟ์ต้องผมสั่งทุกคนเลยอ่ะมีคอร์สออนไลน์โอเคไหมออกมาสอนอ่ะอย่าคิดว่าตัวเองแบบสอนใครไม่ได้นะสอนได้หมดก็แค่เตรียมตัวขึ้นมาแล้วประสบการณ์ของคุณอะไรที่เป็นวิชาชีพอะไรที่เป็นวิชาชีพอะไรที่มันสอนแล้วแก้ปัญหาให้กับผู้คนแล้วมอบคุณค่าได้คุณจะต้องออกมาทำหลายคนไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในตัวทุกคนมันขายได้นะมันขายได้อะไรที่แก้ปัญหาให้กับผู้คนได้มอบคุณค่าให้กับชีวิตผู้คนได้มันขายได้หมดอ่ะผมอย่างเช่นแบบผมหิวข้าวตอนตีหนึ่งอย่างเงี้ยร้านอาหารปิดหมด7-Eleven ไงเปิดมา7-Eleven เปิดมาเพราะว่าให้คนที่ซื้อฟาสต์ฟู้ดที่คนซื้อเวลาใดก็ได้แล้วก็ให้คนที่ซื้อของที่หลากหลายอ่ะก็7-Elevenมันถึงเกิดมาเข้าใจไหมเนี่ยสินค้าคอร์สออนไลน์ก็เหมือนกันมันก็มาตอบแทนผู้คนมาแก้ปัญหาให้กับผู้คนโอเคไหมแล้วข้อดีของคอร์สออนไลน์คือมันเป็นหน้าร้านของคุณเลยคุณไม่ต้องไปเปิดนู่นเปิดนี่ไม่ต้องไปเปิดที่ดินคุณไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งนั้นคุณแค่มีหน้าร้านออนไลน์พอแล้วไม่พูดต่ออันนี้ของแพง แต่มีคอร์สออนไลน์ดีนะทำนะถ้าไม่รู้ว่าจะต่อยอดยังไงสอนคนทำธุรกิจแบบคุณเหมือนผมแต่ก่อนผมสอนภาษาอังกฤษและปัจจุบันก็ยังสอนอยู่นะผมสอนภาษาอังกฤษผมอยากต่อยอดธุรกิจผมมากขึ้นผมทำยังไงผมสอนให้คุณเป็นแบบผมสอนให้คนทำธุรกิจแบบคุณเขาเรียกว่าวิชาชีพและอะไรที่เป็นวิชาชีพมันมีคุณค่าเสมอโอเคทีนี้ยังไม่จบอันแรกคอนเทนต์ถ้าคุณจะตัวไวหรือขายดีอะไรก็ช่างคอนเทนต์ is king คอนเทนต์คือราชานะโพสคลิปเยอะๆนะครับคุณดูไลฟ์นี่อยู่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ขายของคุณจะต้องผมนี่คือคำสั่งเลยนะถ้าจะทำแบบจริงจังแล้วเอาจริงนะโพสคลิปติดต่อกัน30วันโพสคลิปติดต่อกัน30วันแล้วผมรับประกันว่าขายได้แน่นอนนี่ไงจะสอนข้อ4ต่อมา consistency โอเคเนี่ย consistency โอเคเขาเรียกว่า
ความถี่เขาเรียกว่าความสม่ำเสมอคุณรู้ไหมอะไรมัน more important than content อะไรรู้ไหมอะไรที่มันสำคัญกว่า content consistency ความสม่ำเสมอของการลงคลิปของคุณโลกสมัยนี้มันแย่งลูกตาผู้คนโอเคไหมคุณไม่ลงคุณไม่ลงขายหรือคุณไม่โพสอะไรคนอื่นก็ยังลูกตาไปได้ฉะนั้นคุณต้องมาแบบสม่ำเสมอแล้วก็ทำเลย consistency ความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอสำคัญกว่าคอนเทนต์ด้วยซ้ำแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คอนเทนต์มันมาถูกต้องและความสม่ำเสมอมันมาด้วยกันคุณสร้างตัวตนด้วยอะไรได้แล้วก็ขายดีแน่นอน 100% โอเคไหมและผมย้ำทุกคนอีกรอบการตลาดที่ดีที่สุดคือการตลาดที่เป็นการสอนเพราะมันคือการที่มอบคุณค่าและแก้ปัญหาให้กับผู้คนบางอย่างคุณต้องมีหัวใจการเป็นครูด้วยนะบางอย่างเสร็จคนจะได้รับคนรู้สึกว่าได้รับอะไรบางอย่างแล้วคนรู้สึกว่าได้รับอะไรบางอย่างแล้วผมตัดสินใจตั้งแต่วันแรกที่ผมทำ TikTokผมทำคอนเทนต์มอบคุณค่าให้กับผู้คนทำคอนเทนต์ปัญหาอย่างเดียวทำคอนเทนต์ที่แก้ปัญหาอย่างเดียวสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวปัญหาผู้คนอย่างเดียวเข้าใจไหมเพราะมันคือการมอบคุณค่าความถี่แบบ50เฮิรตซ์ความถี่ในการลงคลิปอย่างเช่นผมลงคลิปวันละ8คลิป8คลิปเนาะก็ TikTok 2คลิป IG 2คลิป YouTube 2คลิปแล้วก็Facebook 2คลิปเฉลี่ยก็วันละ8คลิปผมก็ลงติดต่อกันจันทร์ถึงศุกร์ผมลงเดี๋ยวผมเล่าทำเทเบิลให้ฟังด้วยนะตารางเวลาชีวิตผมจะลงคลิปวันจันทร์ถึงศุกร์วันละ2คลิป10โมงเช้ากับ4โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ตลอดวันละ2คลิปแล้วก็มีการไลฟ์สดช่วงนี้ไลฟ์สดตลอดเลยไลฟ์กระหน่ำเลยไลฟ์คือการตลาดที่ดีมากเนี่ยการตลาดการขายหรือว่าการติดตามคุณต้องมาไลฟ์TikTok อ่ะแต่ต้องมีคนติดตามครบ 1,000 คนก่อนโอเคจะทำยังไงให้คนติดตามครบ 1,000 คนทำแบบ4ข้อที่ผมบอกคุณ 100% แป๊บเดียวทำได้ผมทำแค่วันเดียวคนติดตามผมพุ่งมา 7,000 คอนเทนต์ที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งโอเคผมทำโพสต์คลิปจันทร์ถึงศุกร์นะ10โมงถึง10โมงเช้ากับ4โมงเย็นโอเคแล้วก็วันเสาร์ผมอัดคลิปตัดคลิปแล้วก็วันอาทิตย์ผมตั้งเวลาโพสต์คลิปถ้าคุณไม่อยากรวนนะครับไม่อยากแบบเวลามันกระชับกระชั้นชิดเกินไปตั้งเวลาโพสต์คลิปนะโอเคไหมแล้วก็วางแผนเป็นรายอาทิตย์ถึงจะทำแบบนั้นได้โอเคหลายคนดูแบบถ้าจบอันนี้ถามอะไรสักอย่างได้ไหมครับถามมาเลยไม่ต้องจบหลายคนดูคลิปที่อยู่ถ้าคงมีคำถามในใจว่าโพสต์คลิปหรือโพสต์ขายตอนไหนมันดีสุดใช่ไหมตอบไม่ได้ที่จะบอกก็คือว่ามันขึ้นกับผู้ติดตามคุณในกรณีที่มีผู้ติดตามในระดับหนึ่งแล้วให้ไปดูข้อมูลเชิงลึกนะครับหรือว่า analysis ของ TikTok แล้วก็ดูว่าปกติคนที่ชมช่องของคุณรับชมช่วงเวลาไหนบ่อยที่สุดแล้วคุณก็โพสต์ช่วงเวลานั้นแต่ถ้าจะให้พูดกันเป็นหลักการก็ตอนเช้าเวลาคนไปทำงาน 7:00 น.แล้วก็ตอนเย็น 4:00 น.หรือ 6:00 น.อะไรเงี้ยโอเคผมจะเล่าให้ฟังนี่คือ4ขั้นตอนที่สร้าง TikTok ให้ตัวไวและขายดีนะอันแรกคอนเทนต์โอเคคอนเทนต์ของคุณสำคัญมากๆก่อนมาทำคอนเทนต์ซะใครดูไลฟ์ที่อยู่ออกมาทำคอนเทนต์ซะไม่ว่าคุณจะตั้งใจมาขายหรือคุณจะตั้งใจมาสร้างตัวเป็นอะไรออกมาทำคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์คือสิ่งเดียวที่คนจะเห็นคุณนะครับและคอนเทนต์เป็นการตลาดที่ฟรีต้นทุน0บาทไม่ต้องหวังพึ่งเส้นสายไม่ต้องไปรถติดไม่ต้องไปใช้ทุนอะไรทั้งนั้นทุน0บาทโอเคมันอาจจะมีต้นทุนโทรศัพท์เครื่องนึงแหละอะแต่น้อยมากอะแล้วก็อย่างที่2ถ้าคุณจะโพสต์คลิป TikTok อย่าลืมเรื่องของคำว่าแฮชแท็กแฮชแท็กนะสำคัญนะแล้วก็ call to action บอกให้เขาติดตามบอกให้เขาติดต่อซะแล้วก็สุดท้าย consistency ความถี่ของการลงคลิปโอเคจำภาษาอังกฤษอันไหนง่ายกว่ากันครับระหว่างคำศัพท์กับประโยคมาในมุมสังเกตทุกคนหลายคนดูมาดูผมช่วงนี้คงจะตกใจนะว่าทำไมผมมาทำเกี่ยวกับการสอนธุรกิจออนไลน์ด้วยหลังจากนี้ผมจะสอนทำธุรกิจแบบผมด้วยนะสอนทำธุรกิจออนไลน์เลยแต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งภาษานะผมก็ยังทำภาษาอยู่เป็นคลิป TikTok นี่แหละคลิปสั้นมาให้ทุกคนดูจำเป็นประโยคภาษาอังกฤษสังเกตง่ายตอนเราเป็นคนไทยนี่ตอนเราเกิดมาเราฟังประโยคอย่างเดียว
ถ้าคนอยากจะเรียนรู้ภาษาที่ดีขึ้นจำเป็นประโยคซะได้ทั้งคำศัพท์ได้ทั้งการออกเสียงได้ทั้งประโยคแล้วก็ได้ทั้งการสื่อสารโอเคหมดแล้วนี่คือ4ข้อ content hashtag call to action แล้วก็สุดท้าย consistency ความถี่นะความถี่ในการลงคลิปนะโอเคไหมความถี่ในการลงคลิปสำคัญนะออกมาลงคลิปอย่างสม่ำเสมอมีตัวตนอย่างสม่ำเสมอโอเคไหมครับโอเคตามนั้นโอเคใครมีคำถามเพิ่มเติมคุยเลยแล้วคุณจะขายดีได้ตอนไหนก็ได้ขายดีเสมอโอเคเอาวันนี้มีโปรไหมมีโปรอะไรบ้างใครสนใจคอร์สไลน์นะครับเดี๋ยววันนี้ให้โปรพิเศษด้วยนะฮะโอเคฮ่าๆวันนี้ผมออกคอร์สใหม่มาชื่อคอร์ส TikTok Marketing นะครับถ้าใครสนใจจะมาทำ TikTok แบบละเอียดแล้วก็จะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็ขายดีใน TikTok เนี่ยผมบอกเลย TikTok คือแอปการตลาดของเมืองไทยเอาแอปเอาคอร์ส TikTok มาการตลาดของเมืองไทยถ้าใครอยากจะเรียนรายละเอียดผมเป็นการสอนไลฟ์สดนะครับเป็นการสอนใน Facebook กลุ่มปิดในไลฟ์สดเลยสอนทุกคนตั้งแต่สร้างบัญชี TikTok เลยตั้งค่ายังไงตั้งเวลาโพสต์คลิปทำคอนเทนต์แบบไหนจะขายยังไงยิงแอด TikTok ยังไงเคล็ดลับผมอะที่ทำ TikTok ให้ผู้ติดตาม 600,000 ทำยังไงไลฟ์สดทำยังไงเดี๋ยวจะสอนถ้าใครสนใจนะเพิ่งออกคอร์สนี้มาด้วยราคา Early Bird ด้วยนะครับ TikTok คือการตลาดที่ดีมากมาเลยโอเคถ้าใครสนใจคอร์ส TikTok นี้นะครับเป็นการเรียนใน Facebook กลุ่มปิดจะเริ่มสอนเดือนหน้าโอเคสอนทุกอย่างในการ TikTok เผยเคล็ดลับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาการขายการปิดการขายใน TikTok การทำคลิปทุกอย่างนะครับตัดต่อคลิปสร้างโปรไฟล์ตั้งค่าทุกอย่างสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็ขายใน TikTok วันนี้ราคา Early Bird นะครับเป็นการสอนในไลฟ์สดใน Facebook กลุ่มปิดนะครับก็เรียกว่าคอร์สออนไลน์นี่แหละแต่ตอนนี้ผมสอนรอบสดก่อนโอเคถ้าใครสนใจอยากจะมาทำ TikTok Marketing นะครับคอร์ส TikTok Marketing คอร์สเรียนออนไลน์โอเคนะเริ่มสอนสดเดือนต้นเดือนหน้าวันเสาร์โอเคใครสนใจนะครับราคาเต็มอยู่ที่ 7,900 นะฮะเหลือเพียง 4,900 บาทใครสนใจ CF มาเลย CF 4,900 ทักไลน์แอดไปแอด Cable English นะครับแล้วก็ไปคุยกับทีมงานต่อได้ไปสอบถามรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมได้นะครับหรือบัญชีธนาคารนี้แล้วก็ส่งสลิปเข้าไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราเรียนสดด้วยกันอาทิตย์หน้านี่แหละต้นเดือนหน้าผมสอนสดนะครับในไลฟ์ลงมือทำเลยจับคุณลงมือทำการตลาดโอเคอันนี้คอร์ส TikTok ถ้าใครสนใจก็มาเลยอะไรอีกไหมโอเคทีมงานเขาเตรียมอีกคอร์สหนึ่งโอเคทีมงานเตรียมอีกคอร์สหนึ่งชื่อคอร์สว่าสอนทำสื่อออนไลน์ให้ขายดีและพรีเมียมนะครับถ้าใครโอเคถ้าใครตัดวิดีโอไม่เป็นเลยศูนย์จริงๆศูนย์จริงๆอ่ะถ้าใครศูนย์จริงอยากจะมาทำออนไลน์ขายออนไลน์หรือสร้างตัวตนบนออนไลน์ถ้าใครศูนย์จริงๆโอเคมีคอร์สนี้ให้สอนทำสื่อออนไลน์ให้ขายดีและพรีเมียมให้พรีเมียมเฮ้ยสอนทำสื่อออนไลน์ให้พรีเมียมด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับคอร์สนี้ราคาเต็มอยู่ที่3,590ลดเหลือแค่3,500บาทนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปคอร์สนี้สอนสดเหมือนกันแต่ว่ามันมีคลิปไปบ้างแล้วมีคนเรียนไปบ้างแล้วแต่ก็ยังทันตอนนี้ไปก็ยังทันเป็นการเรียนคอร์สออนไลน์เรียนย้อนหลังได้เสมอไม่เป็นไรคอร์สนี้สอนตั้งแต่แต่งภาพทำตั้งแต่รู้สอนตั้งแต่ศูนย์อ่ะถ้าคุณจะเข้ามาทำออนไลน์เนี่ยคุณก็ต้องรู้การแต่งภาพการทำภาพใช่ไหมการตัดต่อวิดีโออ่ะในนี้สอนตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับสอนตัดต่อวิดีโอสอนแต่งภาพแบบผมอ่ะเนี่ยภาพพวกเนี้ยภาพนี้หรือว่าภาพปก Facebook ผมภาพปกโปรไฟล์ผมนะครับทุกคนผมสอนในนี้ตัดต่อวิดีโอแต่งภาพก็คือเริ่มจากศูนย์ถ้าใครจะทำสื่อออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นการขายหรือว่าการโปรโมตตัวเองอะถ้าใครตัดต่อวิดีโอไม่เป็นทำอะไรเป็นก็มาคอร์สนี้ได้ครับทุกคนโอเคคอร์สนี้ราคาเต็มที่ 5,900 ลดเหลือพิเศษอยู่ที่ 3,500 บาทนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์แอดไปแอด Cable English หรือว่าส่งเลขบัญชีไปก็เข้าเรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะย้อนเรียนย้อนหลังได้ตลอดแล้วก็เนื้อหาอัปเดตตลอดนะครับโอเคอะไรอีกไหมหมดหรือยังจะไปแล้วโอเคอันนี้คืออะไรอันนี้คือโปรเซสโอเคถ้าใครจะมาเซตโอเคทีมงานเตรียมแล้วทุกคนโอเคถ้าใครจะมาเซตนะครับเซตคู่เลยแพ็คคู่
ทั้งสอนทำสื่อสอนตั้งแต่แต่งภาพสอนตั้งแต่ทำการขายสอนตั้งแต่ทำตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วก็มาทำการตลาดด้วยที่ TikTok แอปพลิเคชัน TikTok นี้ผมก็จะเผยเคล็ดลับผมทุกอย่างอะที่ทำอะใน TikTok อะไม่ว่าจะเป็นการขายสร้างตัวตนหรืออะไรโอเคก็อย่างนี้ด้วยถ้าคุณจะซื้อแพ็คคู่ราคาเต็มที่เท่าไหร่ทีมงานเตรียมมาเท่าไหร่เนี่ยไม่มีการคุยกันก่อนนะโอเคคอส TikTok marketing เนี่ยราคาเต็มที่ 7,900 นะถ้าใครสนใจเหลือเพียง 4,900 นะครับแล้วก็สอนสร้างสื่อออนไลน์แต่งภาพตัดต่อวิดีโออ่ะพื้นฐานอ่ะปูพื้นฐานให้คุณด้วยมือถือเครื่องเดียวนะก็มานี่ 3,500 บาทแล้วก็ปูแพ็คคู่ราคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเต็มอยู่ที่ 13,500 บาทถ้าใครสนใจซื้อทั้ง2คอร์สคู่กันไปเลยทั้งการขายแล้วก็การตลาดตัดต่อวิดีโอตั้งแต่พื้นฐานแล้วก็เริ่มทำ TikTok เลยก็มาเลยอ่ะอันนี้นะครับ7,900 บาทถ้าสนใจก็ไปไลน์ @cableenglish แล้วก็ส่งบัญชีธนาคารไปได้นะครับเรียบร้อยหมดเรียงหมดเคสฟังทั้งสองคอร์สนี้เป็นการเรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะครับแล้วก็ผมสอนสดไลฟ์สดสอนโอเคถ้าใครมาเรียนทีหลังก็ไม่เป็นไรราคามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราบอกไปก่อนถ้าใครมาเรียนทีหลังไม่เป็นไรก็ดูย้อนหลังคลิปของผมเป็นคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็ถ้าใครจะซื้อแพ็คคู่เลยโอเคทั้งสร้างสื่อตัดต่อวิดีโอแต่งภาพแล้วก็มาทำคลิป TikTok ด้วยสอนทำ TikTok ตั้งแต่0จนถึง100อ่ะตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะก็ TikTok Marketing โปรพิเศษที่7,900 Early Bird นะครับก็ไปคุยกับทีมงานเอาเองไปสอบถามเพิ่มเติมได้เองคอร์สนี้ราคาพวกนี้หมดเขตเที่ยงคืนนี้ถ้าหลังเที่ยงคืนนี้ราคาขึ้นนะครับผมราคาเต็มนะครับอันนี้สิทธิพิเศษเท่านั้น CF มานะครับถ้าสนใจโอเคพอแล้วหมดหรือยังขอบคุณมากๆนะครับยินดีครับโอเคอะไรอีกไหมคนแล้ว private ผมอยู่ไหนมี private ไหมถ้าใครอยากเจอตัวเอาวันนี้ให้สิทธิพิเศษเลยถ้าใครอยากเจอตัววางการตลาดกับผมนะครับทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าสร้างตัวบล็อกออนไลน์อะไรก็ช่างวันนี้ให้สิทธิพิเศษดีกว่าโอเคสำหรับใครที่อยากเจอตัวผมนะคุยแบบ1 วันแล้วก็ติดตามผล1เดือนโอเคพร้อมกับเลือกคอร์สหรือคุณเลือกเองหรือผมเลือกให้ก็ได้คอร์สผมฟรีอีก1คอร์สถ้าใครอยากจะคุยกับผมแบบส่วนตัวแล้วก็คุยกันติดตามผลอีก1เดือนวางแผนกลยุทธ์สอนตั้งแต่จับลงมือทําอ่ะถ้าใครอยากต้องการความชัวร์ในการเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์แล้วก็สร้างตัวตนบนออนไลน์นะครับก็ผมบอกคุณทุกอย่างอ่ะอันนี้คือการคุยกับผม1ต่อ1นะครับแบบส่วนตัว private coaching ออนไลน์ถ้าใครอยากจะคุยกันโอเควางกลยุทธ์ทุกอย่างอ่ะโอเคถ้าอยากคุยกันกับผมแบบตัวต่อตัวติดตามผม1เดือนก็ไปอันนี้ได้นะครับราคาเต็มไปที่ 29,000 ถ้าใครสนใจที่จะมาโคชชิ่งด้วยกันก็ 19,999 บาทนะครับแล้วก็เลือกคอร์สฟรีได้1คอร์สของผมคอร์สสไตล์ก็ได้หรือผมเลือกให้คุณอ่ะโอเคแค่นั้นแหละหมดละแต่ไอ้โปรนี้หมดเขตเที่ยงคืนนี้เท่านั้นนะผมรับอาทิตย์ละ1คนเท่านั้นนะครับ private coaching online ถ้าใครสนใจมาเลยราคาเต็มไปที่ 29,000 ตอนนี้พิเศษอยู่ที่ 19,999 บาทตั้งราคาน่ารักมากโอเคก็ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับไปสอบถามแอดมินนะครับบัญชีธนาคารอยู่ตรงนี้แล้ว @cableenglish นะครับคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok ก็ได้ไปนะครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามแฟนเพจ cableenglish YouTube cableenglish ด้วยแล้วก็ IG cableenglish นะครับทุกแพลตฟอร์มนะ cableenglish หมดเลยโอเคนะครับแล้วก็ TikTok นี่แหละ cableenglish โอเคทั้งคอร์สที่ผมพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้และรวมถึง private coaching ออนไลน์นะครับโปรนี้ก็อยู่ไม่ถึงเที่ยงคืนถ้าใครสนใจก็ไปเลยแล้วเราเจอกันวันต่อไปนะบาย